Native API ตัวต่อไปที่เราจะทดลองเล่นกันนะครับก็คือเป็นเหมือนกับ API พื้นฐานเลยแหละว่าทุกๆคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยควรจะต้องถ้าจะเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือควรจะต้องเขียน API ตัวนี้เล่นๆบ้างนะครับก็คือการเปิดกล้องนะครับการเปิดกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับเรามี API นะครับ Native API ตัวที่ชื่อว่า Camera นะครับ Camera เนี่ยจะทำหน้าที่ในการจะติดต่อกับกล้องในมือถือเรานะครับโดยที่ถ้าเราจะใช้คาเมรานะครับเหมือนเดิมครับเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดตัวแพ็กเกจนะครับตัว API ตัวนี้ลงมานะครับเข้าไปที่ตัว Ionic นะครับทางก็อ้าวเนี่ยละทำไมไม่ Copy มาทาง Copy บรรทัดแรกครับปึ๊บ Copy บรรทัดแรกมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้มันซ้อนเข้าไปที่ Ionic ครับแล้วก็วางมันลงมาอันนี้จานดาวน์โหลดนะครับจานใช้โปรเจกต์เดิมเหมือนเดิมนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องสร้างอันใหม่นะครับแล้วก็หลังจากที่บรรทัดที่1นะครับเราก็ copy ไปเสร็จแล้วเราก็ copy บรรทัดที่2ด้วยนะครับปึ๊บบรรทัดที่2สเต็ปจําได้ไหมครับเหมือนเดิมย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับดาวน์โหลด install นะครับติดตั้งเสร็จปึ๊บแล้วเราก็ต้องมา add module นะครับตอนนี้สเต็ปที่1อยู่นะครับดาวน์โหลดต่อไปก็จะทําการ install นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวของอาจารย์ที่จะโชว์อยู่บนหน้าจอตอนนี้อาจารย์ใช้ emulator นะครับเพราะว่าพอต่อเข้าไอตัวแท็บเล็ตของอาจารย์เนี่ยแท็บเล็ตของอาจารย์มันเป็นหัวเว่ยมันเขาเรียกอะไรหน้าจอมันจะเป็นแนวนอนนะครับเป็นเวลาถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆมันจะประหลาดนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าเดี๋ยวทําใน emulator ก็พอนะครับโอเคทีนี้พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็ install ติดตั้งมันลงไปครับพอติดตั้งมันลงไปเสร็จปุ๊บนะครับสเต็ปต่อมาจำได้ไหมต้องเข้าไปที่แอปโมดูลนะครับที่โมดูลเนี่ยเขาบอกว่าให้ import อะไรให้แอดโมดูลตัวไหนมันมี2ตัวนะครับคือ Camera กับ Camera Option เราแอดตัว Camera ในโมดูลครับแอด Camera ตัวเดียวก็พอนะครับแอด Camera ตัวเดียวก็พอแต่ในโค้ดเดี๋ยวค่อยแอด Option เข้าไปด้วยนะครับเพราะ Option จะได้ถูกใช้ตอนที่เราเขียนโค้ดตอนนี้แอดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะแอดแคมเมร่าเพิ่มเข้ามานะครับแคมเมร่าเสร็จปุ๊บมันต้องแดงพอแดงเสร็จทำไงต่อนะอัลเทอร์เนทเอนเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่มีอิมพอร์ตให้ทำไมไม่ออโต้อะมันอินเด็กซ์อยู่แน่เลยชึบอ่ะไม่มีคัปปี้เอาก็ได้ครับพอคือเราแอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราต้องอิมพอร์ตต้องอ้างถึงที่อยู่ของมันด้วยนะครับฉะนั้นที่อยู่ของมันก็คืออยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะ import ตัวนี้เข้าไปนะครับตรง option ไม่เอาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมี ngx นะครับเห็นไหมมี ngx ข้างหลังงั้นอันนี้คือเรา add module เสร็จแล้วเราพร้อมใช้งานได้ทีนี้เราจะถ่ายรูปทำไงครับถ่ายรูปเราก็สร้างปุ่มครับเราหาปุ่มสักปุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับปุ่มสำหรับถ่ายรูปนะครับอาจารย์ตั้งเป็น ion button เหมือนเดิมอันนี้ก็คือ take photo ปุ่มชื่อ take photo นะครับแล้วก็ event คลิกนะครับให้take photo แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับ alternate enter เพื่อสร้างเมธอดได้เมธอดแล้วนะครับต่อไปสเต็ปแรกครับเขาบอกว่าให้ inject เข้าไปที่ constructor ก่อนเหมือนเดิมครับเข้าไปแล้วก็ inject เข้า constructor ของเราคอมมาเป็นบรรทัดลงมาก็ได้นะครับแล้วก็ import เข้าไปครับ importแล้ว import เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเขาให้ import 2ตัว Camera Option ด้วยจาก Copy นะครับแล้วก็เอามา import ใส่ตรงนี้เป็น Camera Option นะครับ2ตัวต่อมาครับถ้ากดปุ่มแล้วให้ถ่ายรูปถ่ายรูปทำยังไงก่อนอื่นเลย Set Option ก่อนครับ Option ของกล้องนะครับจานก็จะ Set ทีนี้ Option ของกล้องมีอะไรบ้าง Quality 100% นะถ่ายมา Quality 100% เลยนะครับจาก Copy มาเมื่อกี้ไฟล์ผลลัพธ์ที่มันได้จะเป็นอะไรโดยปกตินะครับ default ที่ตัวอย่างของมันจะบอกเป็นไฟล์ UI แต่บอกตรงๆว่าไม่ได้ใช้ไฟล์ UI นะครับปกติแล้วทั่วๆไปเขาจะใช้ตัวที่เรียกว่า data URL นะครับ data URL ก็คือไฟล์ที่เราถ่ายรูปเนี่ยภาพถ่ายของเราเนี่ยมันเป็นปกติเราถ่ายมันจะเป็น JPEG JPEG ใช่ไหมครับมันจะเป็น binary แต่ว่าการประมวลผลต่างๆที่อยู่บนในส่วนของเว็บเนี่ยมันจะเป็นพวกตัวอักษรฉะนั้น data URL ก็คือการทำ binary เนี่ยให้แปลงให้อยู่ในรูปตัวอักษรเขาเรียกว่าการเข้ารหัสแบบ base 64
นะครับฉะนั้นตัวนี้คือเราจะใช้ตัว data url ที่เป็น base 64นะครับแล้ว base 64จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับต่อมาครับ media type ตัวนี้เป็นรูป jpeg นะครับส่วน media type มันมีอะไรบ้างมันมี picture แล้วมันมีวิดีโออ๋อมันเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโอโอเคเป็นรูปภาพนะครับต่อมาครับเท่านี้ก่อนแล้วกันเสร็จปุ๊บมันตีเรื่องอะไรขึ้นมามันบอกว่าเซมิโคลอนหายเซมิโคลอนต่อมาครับเขาบอกว่าเวลาจะถ่ายรูปให้ใช้คําสั่งเหล่านี้นะครับเอาละทีนี้อาจารย์ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเวลาเราถ่ายรูปนะครับเราใช้คําสั่งชื่อว่า get picture นะครับแล้วก็ใส่ option เข้าไปฉะนั้นถ้าอาจารย์ลองพิมพ์นะครับอาจารย์พิมพ์ว่า this จุด camera จุด get picture นะครับแล้วก็ใส่ option เข้าไปทีนี้ method นะครับ method นี้คือ method การถ่ายภาพมันเป็น asynchronous method นะครับ asynchronous method เป็นยังไงนะครับเราอยากรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็น asynchronous ง่ายๆครับเราใส่จุดเข้าไปก่อนพอใส่จุดแล้วถ้าเมธอดไหนก็ตามนะครับถ้ามันมีคำว่า then มีคำว่า cast มีคำว่า finally ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามันเป็น asynchronous method ก็คือมันเป็นลักษณะของ promise มันคือเวลาเราเรียกอ่ะเราจะต้องเรียกผ่านเมธอด then หรือ cast อะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เรียกเฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้มันจะไม่ทำงานแล้วมันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการฉะนั้นถ้ามี then มี cast ทำยังไงนะครับจำได้ไหมสเต็ปนะครับถ้ามันเป็น asynchronous method นะครับเรียกเมธอดเสร็จปุ๊บจุดแล้วเราเลือก then control space bar มันจะมีคำว่า value กับลูกศรปุ๊บแล้วใส่ปีกกาเปิดปิดนะครับเสร็จแล้วย้อนเคอร์เซอร์กลับมาตรงกลางไอตัวปีกกา enter ลงมาครับต่อมาครับหลังวงเล็บนะครับหลังวงเล็บใส่จุดครับแล้วก็ cache มันเหมือนกับ try cache นะครับแล้วก็ control space bar กด enter ได้ reason มาแล้วก็ใส่ปีกกาเปิดปิดเลื่อนมาตรงกลาง enter จบนี่คือรูปแบบคำสั่งที่จะต้องเขียนนะครับถ้าเป็น asynchronous ทุกเกือบทุกตัวเขียนแบบนี้หมดเลยนะครับต้องมี then มี cache นะครับ then คือถ้าทำงานสำเร็จมันจะทำงานต่ออยู่ในวงอยู่ในปีกกาของ then ถ้ามันเกิด error จะทำในปีกกาของ cache ฉะนั้นเรามีเหมือนมี try cast ครับเขียนแบบนี้เป็นจำไว้เลยว่าเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับต่อมาไอตัวขีดนี้มันบอกว่ามันเป็นเว้นวรรคอาจารย์กด alternate enter เพื่อแก้ปัญหามันนะครับ alternate enter ให้มันลบออกไปประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือคำสั่งในการถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปแล้วรูปที่ได้มาจะอยู่ในรูปแบบของ value อยู่ในตัวแปร value นี่คือผลลัพธ์นะครับถ้ามัน error ก็จะบอก error อยู่ตรง reasonประมาณนี้นะครับทีนี้ผลลัพธ์ของมันนะครับทีนี้ผลลัพธ์ของมันเราจะถ่ายรูปนะครับเราถ้าเราได้ผลลัพธ์เราจะล็อกมันออกมานะครับอาจารย์ก็จะใส่คอนโซลจุดล็อกครับแล้วก็เอาแวลูออกมาแวลูของเรานะครับรูปภาพที่เราถ่ายได้เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของ data url data url ก็คือ base 64นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงทีนี้อาจารย์ทำการบิ้วนะครับอาจารย์ทำการบิ้วรัน Ionic Cordova นะครับ Ionic Cordova รัน Android -LC เหมือนเดิมครับให้มันไปอยู่บนตัว emulator นะครับอยู่บน emulator ก็จะอยู่ถ้าโปรแกรมมันรันขึ้นมันก็จะมาอยู่ในหน้าจอ emulator ตัวนี้นะครับรอแป๊บนึงนะครับทีนี้ในส่วนของตัว base 64นะครับ base 64มันคืออะไรในระหว่างที่รอนะครับเบส64อาจารย์จะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับเบส64เบส64 image นะครับเบส64 image ก็คือการแปลง image นะครับการแปลงรูปภาพเนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวอักษรนะครับแล้วก็จะได้ส่งไปส่งมาอยู่บนเว็บได้นะครับทีนี้มันมีตัวอย่างนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้แปลงรูปของคุณเป็นเบส64เนี่ยถ้าคุณมีรูป image นะครับจะแปลงเป็นเบส64มันจะได้หน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าเรามีรูปภาพเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนมาใส่ตรงนี้ได้อาจารย์หารูปภาพสักรูปนึงก่อนได้ไหมอาจารย์มีรูปภาพสักรูปไหมsplitter โอเคอาจารย์มีรูปภาพ ionic ตัวนี้นะครับอาจารย์ลากรูปภาพนี้มาใส่ปึ๊บนี่ปึ๊บมันจะแปลงรูปภาพจากรูปภาพของอาจารย์นะครับพอมันแปลงเป็นเบส64แล้วเนี่ย
ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงดูตัวอย่างเนี่ยครับผลลัพธ์ของมันก็คือเนี่ยครับนี่คือข้อมูลเบส64ที่มันแปลงรูปไอออนิกสีฟ้าของอาจารย์เนี่ยแปลงให้เป็นเบส64ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ก๊อปปี้มาใส่คลิปบอร์ดนะครับปึ๊บก๊อปปี้ไว้ก่อนนะครับแล้วอาจารย์มาเปิดในตัวอาจารย์เปิดตัวโปรแกรม Notepad นะครับสร้างตัวใหม่ขึ้นมาอาจารย์วางมันลงมาครับแล้วมันไม่เป็นบรรทัดอาจารย์สั่งเวิร์ดวาร์ปปึ๊บเนี่ยครับนี่คือรูปเบส64รูปไอไอออนิกสีฟ้าของเราอ่ะมันจะออกมาในรูปแบบของตัวอักษรนะครับมันคือรูปเนี้ยครับเนี่ยมันคือรูปเนี้ยรูปเนี้ยนะครับมันคือรูปเนี้ยครับเป็นเบส64นะครับแล้วทีนี้มันก็จะมาอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรซึ่งตัวอักษรตัวนี้แหละสามารถเอาไปใช้งานได้ข้างหน้านะครับมันจะขึ้นต้นว่าเนี่ยนี่นะครับข้อมูลของเบส64เริ่มต้นจากตรงนี้ครับเริ่มต้นจากตรงเขาเรียกอะไรคอมมานะครับตรงคอมมาแต่ข้างหน้าจะเป็นตัวบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอะไรอันนี้บอกว่าจะเป็นข้อมูลของรูปภาพที่เป็น PNG นะครับโอเคเราได้เบส64แล้วทีนี้เราไปดูนะครับโปรแกรมของอาจารย์ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าถ่ายรูปเสร็จนะครับมันจะต้องมีการล็อกค่าเบส64ของรูปภาพอาจารย์ออกมาฉะนั้นอาจารย์ขอสร้างตัวดีบักนะครับสร้างตัวคอนโซลฉะนั้นคอนโซลของอาจารย์นะครับเปิดหน้าโครมขึ้นมาแล้วเลือกที่ More Tool เลือกที่ Developer Tool ได้เป็นตัวนี้มานะครับแล้วก็มากดจุดอีกทีนึงเป็น More Tool อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็น Remote Device นะครับ Remote Device มันจะเช็คว่าตอนนี้มันมีการ Connect อะไรอยู่บ้างซึ่งมันมีตัวหนึ่งที่อาจารย์ Connect อยู่ก็คือตัวโปรแกรมของอาจารย์นะครับตัวนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะกด Show Inspect ขึ้นมาปึ๊บก็จะได้เป็นหน้าคอนโซลขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวคอนโซลของเขาเรียกของตัวอิมูเลเตอร์ตัวนี้ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดถ่ายรูปครับลองดูนะอาจารย์กดถ่ายรูปจึ๊บกดถ่ายรูปมันถามว่าจะใช้กล้องได้ไหมได้ครับอนุญาตให้ใช้กล้องแล้วถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยตัวอิมูเลเตอร์นะครับอันนี้มันไม่ใช่รูปจริงๆนะแต่คือมันเสมือนมันจำลองว่าตอนนี้เรากล้องเรากำลังถูกเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องกำลังเปิดอยู่แล้วก็มีรูปภาพไอ้ตัวกลมๆวิ่งไปวิ่งมาอันนี้คือเปิดกล้องแล้วนะครับนี่คือเปิดกล้องแล้วนะครับพอเปิดกล้องเสร็จปุ๊บอาจารย์กดถ่ายรูปครับกดถ่ายรูปแชะได้รูปวงกลมถามว่าจะเอาไหมรูปนี้กดตอบตกลงถ้าตอบตกลงนะครับแสดงว่าการถ่ายภาพสำเร็จการถ่ายภาพสำเร็จมันจะเข้ามาที่ในจุดเด่นตัวนี้จะปีกกาของเด่นดังนั้นเมื่อเข้ามาในนี้สิ่งที่ได้ก็คือรูปภาพอยู่ใน value นะครับ value จะถูกล็อกออกมาฉะนั้นอาจารย์ลองดูซิปึ๊บกดโอเคเห็นไหมครับ value จะถูกล็อกออกมานี่คือข้อมูลของรูปภาพที่อาจารย์ถ่ายเมื่อกี้เป็นเบส64เห็นไหมเป็นเบส64ทีนี้เบส64ของอาจารย์เนี่ยมันยาวๆเนาะมันน่าจะแค่นี้อาจารย์เอาเบส64ของอาจารย์นะครับ copy ตรงนี้นะอาจารย์ copy นะครับปึ๊บอยากรู้ว่ารูปที่ถ่ายออกมาหน้าตาเป็นไงอาจารย์ copy นะครับแล้วอาจารย์เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ธรรมดาอาจารย์จะหารูปเบส convert เบส64อยู่ไหนนาะเดี๋ยวนะอาจารย์ถอยกลับเข้าไปปึ๊บอาจารย์มันจะมีเนี่ย base online ของเบส64 to image โอเค code beautiful อะไรเนี่ยนะครับอาจารย์เอาเบส64วางลงมาครับที่อาจารย์ copy เมื่อกี้เสร็จแล้วเราให้มันเจเนเรตรูปภาพนี่รูปที่เราถ่ายได้เมื่อกี้เห็นไหมดำๆแล้วมีไอ้กลมๆ2อันเนี่ยนี่คือรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นั่นเองนะครับเห็นไหมว่าเบส64ตัวนี้มันจะถูกแปลงเป็นรูปภาพได้นะครับเราเวลาเราเล่นข้อมูลอยู่ในตัว Ionic นะครับข้อมูลรูปภาพเราเล่นเป็นเบส64กันทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้ทำเป็นไบนารีเลยเป็นเบส64ซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นโอเคเราได้รูปแล้วเราได้รูปแล้วเราจะเอารูปตัวนี้ไปแสดงผลยังไงอะไปแสดงผลยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับในส่วนแสดงผลอาจารย์ใส่ตัวนี่เข้ามานะครับอาจารย์ใส่ตัวแท็ก image นะครับ ion image นะครับ ion image แล้วก็มีซอสอยู่ที่ src เท่ากับตัวนี้ครับจะต้องใส่ค่าของ image ที่อาจารย์ได้ก็คือปึ๊บปึ๊บแต่ปีกานะครับ2ตัวคือ data binding ก็คือ image นะครับอาจารย์ใส่ image แต่ตัวแปล image เรายังไม่ได้สร้างใช่ไหม
กลับไปที่หน้า ts ก่อนครับสร้างตัวแปร image ขึ้นมาจะอยู่ในเป็น attribute นะครับตัวแปรชื่อว่า image นะครับแล้วตัวแปรตัวนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อ this จุด image เมื่อถ่ายรูปได้แล้วให้เอา value ไปใส่ใน image นะครับทีนี้ไอ้ตรง console อาจารย์ไม่เอานะครับจะเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะทำการเซฟนะครับมันคอมไพล์ใหม่ให้อัตโนมัติการเซฟก่อนปึ๊บเซฟปึ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถ่ายรูปเสร็จแล้วรูปภาพจะถูกเอาไปใส่ในตัว image นะครับ image ก็คือ attribute อยู่ข้างบนนะครับเป็น attribute ข้างบนถ้า image มีค่าตัวนี้ก็จะโชว์ค่าออกมานะครับตัวนี้ก็จะโชว์ค่าออกมาฉะนั้นถ้ามันถ่ายรูปได้ถูกต้องนะครับภาพจะต้องขึ้นแต่ว่าทีนี้อาจารย์กำลังทำให้ดูเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาไม่โชว์เดี๋ยวอาจารย์จะลองดูนะทำยังไงปึ๊บกดถ่ายภาพครับกดถ่ายภาพกดถ่ายโชว์ไปถ่ายแล้วเรียบร้อยกด yes ตกลงรูปภาพมันมาแล้วครับมันมาแล้วแต่ว่ามันไม่โชว์อะไรเลยเอ้าทำไมไม่โชว์แล้วมันก็มาขึ้นเป็นอะไรเนี่ยเป็น URL แทนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าใน image ไอตัว attribute src นะครับถ้าเราใส่ค่าต่างๆเข้ามาเนี่ยที่เป็นค่าปกติมันจะคิดว่ามันเป็นภาพจาก URL จากอินเทอร์เน็ตหรือจาก URL อ่ะURL ของภาพแล้วเราใส่ตัว base 24เข้าไปมันก็เลยงงว่าไม่รู้จักว่าภาพนี้มันคืออะไรนะครับฉะนั้นวิธีการนะครับลองย้อนกลับไปที่ตัว native นะครับมันจะบอกว่าถ้ามันเป็นเลื่อนลงมาตัวนี้ครับตัวนี้ถ้ามันเป็นเบส64นะครับถ้าเป็นเบส64เนี่ยให้เราใส่คำอธิบายข้างหน้าด้วยว่าเป็นข้อมูลเบส64ตัวนี้มันเป็น JPEG นะเป็นรูปแบบเบส64นะครับให้ copy ตัวนี้ไปใส่ด้วยอาจารย์ก็ copy ตัวนี้มาปึ๊บแล้วอาจารย์ก็เอาเข้ามาใส่อยู่ตรงไหนล่ะตรงที่เราเอารูปภาพเอาข้อมูลรูปภาพมาใส่นะครับจะใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกก็คือเราได้เบส64มาแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วบอกว่าตัวนี้คือเบส64นะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเซฟนะครับเซฟแล้วก็ไปดูผลกันนะครับรอมาคอมไพล์ก่อนนะครับลองถ่ายรูปใหม่ครับตอนนี้คอมไพล์เสร็จปุ๊บถ่ายรูปโชว์ไอ้รูปกลมๆนี่แหละแล้วดูซิกด yes แล้วเห็นไหมภาพมาขึ้นแล้วเห็นไหมครับพอภาพมาขึ้นแล้วเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเอาข้อมูลเนี่ยเบส64เนี่ยมาใส่อยู่ในตัวแปร image แต่ว่าเบส64อาจารย์ใส่ระบุข้างหน้าด้วยว่านี่คือข้อมูลรูปภาพนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆว่ามันเป็นสแตนดาร์ดของเบส64นะครับว่าข้างหน้าจะเขียนว่าอะไรถ้าข้างหน้าเขียนว่าเป็นข้อมูลรูปภาพประเภท JPEG นะเป็นข้อมูลเบส64ตัวเนี้ยนะครับตัวแท็กไอออนอิมเมจเนี่ยเมื่อมันเห็นมันก็จะแสดงรูปภาพนั้นออกมาเห็นไหมครับฉะนั้นตอนนี้เราสามารถถ่ายรูปได้แล้วครับสามารถถ่ายรูปได้แล้วแล้วก็อาจารย์ขอเสริมอีกนิดนึงว่ามันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปได้นะครับเราสามารถดึงข้อมูลมาจากโฟโต้อัลบั้มได้ด้วยนะครับโฟโต้อัลบั้มได้ด้วยโดยที่เราใช้ตัวซอร์สไทป์นะครับซอร์สไทป์เนี่ยมันดึงมาจาก this จุด camera จุด picture image source แล้วก็ดึงมาจาก photo gallery อย่างเงี้ยดึงได้นะครับแทนที่เราจะถ่ายรูปจะใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแต่อันนี้มันจะเป็นการ browse จากตัวเขาเรียกอะไรตัว photo gallery นะครับแต่ทีนี้ใน photo gallery ของอาจารย์ไม่มีรูปภาพเลยไม่มีรูปภาพเลยนะครับอาจารย์ขอถ่ายรูปสักรูปหนึ่งไว้ก่อนได้ไหมกล้องอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยกล้องปึ๊บอันนี้กล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับอาจารย์ถ่ายรูปมั่วๆสักตัวหนึ่งเก็บไว้ในแกลเลอรี่ของอาจารย์ก่อนเอ้าแล้วมันถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้ว่ายังไงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายแล้วอาจารย์ถ่ายไปสองรูปแล้วอาจารย์เอาโฟโต้แกลเลอรี่ขึ้นมาทำไมมันมีแต่ให้ถ่ายนี่ไงมันมีรูปมันมีอยู่2รูปนะครับมีอยู่2รูปที่อาจารย์ถ่ายรูปหนึ่งดำมืดๆอีกรูปหนึ่งมีกลมๆ2อันนี้โอเคอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้อาจารย์ก็เซฟครับเซฟพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับกลับไปที่โปรแกรมของเราครับโปรแกรมของเราอยู่ไหน
อยู่ตรงนี้เข้าที่โปรแกรมนะครับอาจารย์ก็เลือก take photo แต่ว่าตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนบอกว่าแทนที่จะเป็นถ่ายรูปให้มันดึงจาก library นะครับอาจารย์ก็จะกด take photo ปุ๊บมันก็จะเปิด library ขึ้นมาเห็นไหม library มันมี2รูปนะครับมี2รูปอาจารย์เลือกรูปนี้รูปที่มีกลมๆ2อันอยู่ทางซ้ายนะครับโจ๊ะเลือกขึ้นมาแล้วก็ไอ้กลมๆนะครับมันก็จะถูกนำมาแสดงผลตรงนี้เห็นไหมเราสามารถเลือกนะครับใช้ API Camera นะครับสามารถเลือกถ่ายภาพได้จากแคมเมราหรือจากอัลบั้มรูปก็ได้นะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับโอเคทีนี้อีกนิดนึงนะครับโทษทีขอแถมหน่อยนิดนึงตอนนี้ก็คือเด่นนะครับไอ้ตรงเด่นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราถ่ายรูปสำเร็จนะครับมันจะแสดงตรงนี้ดังนั้นบางคนไม่ทราบบางคนไม่รู้เนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยคำสั่งเนี่ยเอาไปอยู่ข้างนอกนะครับเอาไปอยู่ข้างนอกเอาไปอยู่ข้างนอกแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผลลัพธ์กับการถ่ายรูปเนี่ยคือมันต้องรอให้ถ่ายรูปจนเสร็จก่อนนะครับถึงจะได้ผลลัพธ์แต่เนี้ยถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับมันจะสั่งถ่ายรูปปุ๊บมันก็มาทำบรรทัดนี้เลยมันไม่รอให้ถ่ายรูปเสร็จนะครับแบบนี้จะเออร์เลอร์เลยมันจะใช้ไม่ได้เลยนั่นแหละนะครับฉะนั้นถ้าเป็น asynchronous method นะครับอย่าลืมใช้เด่นกับใช้ cache นะครับใช้เด่นกับใช้ cache แบบนี้โอเคเรียบร้อยครับใน API ตัวนี้